พยุงไทยส่งออกไม่ได้ทุกวันนี้เพราะใครเพราะประชาชนหรือเปล่าไม่นะครับของที่แพงที่สุดของที่ดีที่สุดในป่าเมืองไทยในประเทศไทยเลยใครปลูกก็เป็นมูลค่าเพิ่มสูงแต่ไม่เคยมีประโยชน์กับคนไทยเลยไม้ที่แพงที่สุดแต่ส่งออกไม่ได้เขาเรียกว่าไม่มีประโยชน์ผมกล้าพูดตรงๆเลยถ้าคุณแก้กฎหมายนะให้มันส่งออกได้มันจะมีค่ามันจะมีค่ามากเลยสำหรับคนไทยแต่ไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยไม่เคยมีประโยชน์กับคนไทยเลยอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าใครทำกฎหมายออกมาแล้วก็ไม่รู้มันทำมาทำไมเขาบอกว่าเพื่อที่จะคุ้มครองมันคุ้มครองบ้าบออะไรของมันจนหมดป่าการที่คุณมาห่วงห้ามเนี่ยห้ามตัวนู้นห้ามตัวนี้ห้ามส่งออกมันก็หมดอยู่ดีสู้ท่านส่งเสริมเลยยิ่งแพงยิ่งส่งเสริมถูกต้องตามกฎหมายปลูกได้ใครก็อยากปลูกครับวันนี้หงมู่ไทยแลนด์นะครับเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเมื่อก่อนเหมืองแร่เยอะนะครับตอนนี้ไม่เยอะแล้วฮะเหมืองแร่นะเราอยู่กับไม้ห่วงหัวลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตอนนี้คนท้ายเหมืองจังหวัดพังงาก็ปลูกกันแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ปลูกทุกจังหวัดในภาคใต้นะครับในทั่วประเทศไทยเลย77จังหวัดไม่มีจังหวัดไหนไม่ปลูกแล้ว14จังหวัดภาคใต้เนี่ยปลูกทุกจังหวัดท่านผู้ชมเราตามไปดูเรียบร้อยนะครับพังงานี่ที่จริงก็มีหลายสวนนะเยอะมากนะครับแต่ตัวนี้เป็นสวนใหม่ซึ่งคุณพีรพัฒน์ใช่ไหมฮะเจ้าของสวนท่านก็ฝากนะฝากให้มาดูแลด้วยให้คำแนะนำนะครับนิดนึงที่ปลูกเนี่ยหญ้านะครับเยอะไปหน่อยนะฮะแนะนำง่ายๆเลยเราปลูกท่านผู้ชมครับเวลาเราปลูกเราต้องดูแลในเรื่องของวัชพืชด้วยนะครับอาจจะถ้าสวนไหนไม่มีเวลาจริงยาฆ่าหญ้าก็ได้นะครับหรือว่าถ้าท่านใดไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับคือใช้อินทรีย์ชีวภาพอย่างเดียวก็ตัดเอานะฮะใช้วิธีตัดนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆเราจะเหนื่อยแค่ 1-2 ปีแรกเท่านั้นถ้าติดแล้วนะครับปลูกโตเรียบร้อยติดเรียบร้อยจบเลยครับท่านผู้ชมความสูงเนี่ย 3-4 เมตรนะครับช่วงแรกเนี่ยไม่ว่าเราจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เราปลูกยางพาราเราปลูกปาล์มน้ำมันปลูกอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องดูแลนะครับเหมือนกันเนาะครับคุณลุงเคยปลูกยางพารามามั้ยมีปลูกปาล์มน้ำมันปาล์มก็มีปาล์มก็มียางก็มีแต่ตอนปลูกแรกๆเนี่ยจะต้องดูแลนิดนึงใช่ครับเหมือนกันท่านผู้ชมนะฮะอันนี้ต้องแนะนำท่านเกษตรกรทางบ้านนะครับอันนี้มีผู้ติดตามเยอะผู้ติดตามเยอะมากอันนี้เป็นเพจหลักของบริษัทเรานะครับซึ่งเอกสารที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็เป็นเอกสารถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับหมายความว่ามันเป็นพยุงถูกกฎหมายท่านผู้ชมคือไม้ห่วงหัวลี่เนี่ยมันเป็นพยุงไหหลำพยุงเวียดนามนั่นแหละแต่ว่ามันขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรนะครับถูกต้องตามกฎหมายส่งออกได้ทุกต้นท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าใบสำคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชอนุรักษ์นะครับออกให้บริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับออกให้โดยกรมวิชาการเกษตรสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชซึ่งก็คือไซเตสประเทศไทยนั่นเองท่านผู้ชมครับไม้ชนิดนี้มันติดบัญชี2ไซเตสนะครับไซเตสคืออนุสัญญาบริการคุ้มครองสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ระหว่างประเทศสมาชิก183ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นไม่ขึ้นทะเบียนเนี่ยส่งออกไปประเทศไหนก็ไม่ได้เพราะสุดท้ายเรามองเนี่ยเราไม่ได้มองถึงว่าปลูกได้ปลูกไม่ได้นะครับเรามองถึงว่ามันตลาดมันมีไหมมันอยู่ที่ไหนแล้วมันส่งออกได้จริงไหมในเรื่องของทางกฎหมายท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามมาตลอดเนี่ยจะรู้เลยว่าบริษัทหงมู่นี่ทำทุกอย่างนะครับถูกต้องตามกฎหมายแล้วเน้นอดกฎหมายเป็นหลักเพราะที่ผ่านมาพยุงไทยนี่ผิดกฎหมายนะพยุงไทยนี่ยังไงก็ส่งออกไม่ได้ยังตอนนี้ก็ยังส่งออกไม่ได้ท่านผู้ชมตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาจนถึงเดี๋ยวนี้ยังส่งออกไม่ได้คนมันกลัวว่ากลัวส่งออกไม่ได้ไงครับผมแต่ตัวนี้นี่ไงที่ไม่ต้องกลัวอีกแล้วนะครับจากนี้ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปก็คือมันมีเขาขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ท่านต้องดูด้วยนะว่ามีใบพ.ร.ศ.16ถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้ก็เรียกว่าใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตัวนี้ไม่ได้มีทุกที่นะครับไม่ได้มีทุกคนหมายความว่าตอนนี้เป็นกล้าเถื่อนที่แอบอ้างกันเยอะมากเมื่อกี้เราขี่รถผ่านมาตรงนั้นถ้าไม่ใช่ของหงมู่นะครับไม่น่าจะมีใบนะท่านผู้ชมก็คือเขาปลูกไปเขาบอกว่าปลูกไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาตลาดทีหลังบอกไว้เลยถ้าท่านปลูกพยุงนะพยุงอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านไม่มีเอกสารตั้งแต่แรกจบนะครับจบหมายความว่าท่านปลูกไปเนี่ยเสียเวลาฟรี10กว่าปีก็นอนเฝ้าไม้เถื่อนนอนเฝ้าไม้เถื่อน10กว่าปีถ้าต้นกล้าเถื่อนโตขึ้นมาเป็นอะไรมันก็ต้องเป็นไม้เถื่อนแล้วท่านจะต้องเถื่อนไปอีกนานแค่ไหนหลายๆท่านเห็นนะครับในทีวีก็ออกข่าวกันบ่อยนะว่าไม้พยุงเนี่ยล้มทับบ้านยังไม่กล้าตัดเลยถ้าตัดนี่ผิดกฎหมายนะโอ้โหเรียบร้อยครับโดนจับเลยนะคือไม้ชนิดนี้ยังเป็นไม้ห่วงห้ามอยู่นะครับแล้วสำคัญก็คือว่าไม้ห่วงหัวลี่นะครับเป็นพยุงไหหลำพยุงเวียดนามเนี่ยมันไม่ใช่ห่วงห้ามเฉพาะประเทศไทยมันเป็นไม้ห่วงห้ามระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นหนักกว่าอีกท่านปลูกมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยตลาดอยู่ที่ประเทศจีนถามว่าแพงไหมแพงถามคุณลุงว่าไม้อะไรแพงสุดในประเทศไทยคุณลุงก็ยังตอบได้เลยพยุงพยุงแน่นอนแต่ที่ผ่านมามันไม่เคยเป็นประโยชน์กับคนไทยเลยเพราะว่าคุณไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไงไอ้เรื่องใบเนี่ยคุณอยากปลูกอะไรก็ปลูกเห็นไหมที่คุณลุงถามว่าอันนี้เอามาซ่อมใช่ไหม
อันนั้นเอามาปลูกตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมเป็นพยุงไทยก็เยอะนะครับปลูกไปเสร็จเรียบร้อยถามว่าเคยสนใจเรื่องใบไหมไม่เคยถ้าไม่มีเอกสารแบบนี้ไม่ได้ออกอันนี้เป็นตาคุดนะเอกสารทางราชการไม่ใช่ใครจะมาพูดมั่วๆได้นะครับผมเนี่ยก็พูดมั่วๆไม่ได้ถ้าผมพูดมั่วๆผมก็โดนฟ้องดิครับที่ผมพูดแบบนี้สี่ห้าปีผ่านมาท่านผู้ชม4-5 ปีผ่านมาแล้วเนี่ยเราอยู่กับความจริงตลอดแล้วเราอยู่กับความถูกต้องตลอดใครที่อยู่กับความถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับถ้าเราถูกต้องซะอย่างเอกสารทางราชการของจริงตรวจสอบได้นะครับบริษัทหงมู่ไทยแลนด์เนี่ยกดเข้าไปเซิร์ชใน Google ก็เจอว่าขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไหมนะครับแล้วท่านเอาก้าเถื่อนมาปลูกเนี่ยผมบอกนะท่านต้องไปถามใบนี้ไปขอใบนี้กับคนที่ขายนะครับเพราะตอนที่ท่านจะขายไม้สุดท้ายปลายทางปลูกมา 10-20 ปีแล้วเนี่ยท่านจะขายไม้ไปยังประเทศจีนท่านต้องใช้ใบนี้นะถ้าไม่งั้นส่งออกไม่ได้เอาง่ายๆแค่ท่านจะตัดจากสวนท่านเนี่ยแล้วขนออกไปตัวจังหวัดพังงาท่านก็ต้องใช้ใบพวกนี้ถ้าไม่มีเอกสารสักอย่างเนี่ยโดนไหมคุณลุงใช่โดนแน่นอนโดนแน่นอนขนาดทุกวันเนี่ยนะตัดไม้ยงไม้ยางตัดไม้นุ่นไม้นี่ไม่นั่นขนไปไหนมาไหนคุณก็ต้องมีใบอยู่ดีถ้าคุณไม่มีเอกสารนะครับรับรองเนี่ยคุณเรียบร้อยเลยไปเจอด่านปุ๊บเขาจะถามคำแรกเลยขอดูเอกสารหน่อยครับไม้อะไรเนี่ยไม้พยุงไม้พยุงขอเอกสารหน่อยครับไม่มีเอกสารเชิญไปโรงพักเรียบร้อยยึดทั้งไม้ยึดทั้งรถไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับท่านถ้าท่านคิดว่าการที่ท่านมีไม้เถื่อนอยู่ในสวนของท่านเป็นเรื่องล้อเล่นท่านก็ปลูกไปนะครับท่านก็ปลูกไปท่านก็เสี่ยงชีวิตของท่านไปอีก10กว่าปีและ10กว่าปีผมท้าพิสูจน์ให้ท่านตัดเองนะท่านกล้าตัดไหมเรียบร้อยแต่ตัวนี้มีคุณพีรพัฒน์นี่มีแน่นอนใช่ไหมพี่ใหญ่เราออกให้เรียบร้อยนะครับก็คือว่าที่จริงนะเราขึ้นทะเบียนกับไซเตสประเทศไทยเรียบร้อยนะครับสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชเนี่ยขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็เราสำเนาใบนี้ให้คุณพีรพัฒน์แล้วเรียบร้อยก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรจำนวนต้นที่สั่งของคุณพีรพัฒน์ที่สั่งไม้ไปเนี่ยชื่อเนี่ยอยู่ไซเตสนะอยู่ที่ไซเตสก็คือมีรายชื่ออยู่ที่ไซเตสเขาจะตรวจสอบได้ว่าเวลาคุณพีรพัฒน์จะตัดขายเขาจะไปค้นในสารระบบว่าเคยมีชื่อนี้ในการที่จะเอาต้นกล้าถูกต้องตามกฎหมายมีปุ๊บจบปั๊บจบหมายความว่าคุณไปไหนก็ได้183ประเทศอ่ะสบายใจไหมแบบนี้อันนี้สบายใจนะครับสบายใจอุ่นใจถูกต้องตามกฎหมายมันไม่ได้เหมือนต้นกล้วยกอนี้ไม่ได้เหมือนมะม่วงไม่ได้เหมือนฝรั่งมังคุดละมุดลำไยที่ปลูกที่ไหนก็ได้อันนั้นไม่ต้องมีใบอะไรก็ได้เพราะมันไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามไงมันเป็นไม้ธรรมดาไม่ใช่มีไม้ห่วงห้ามนะครับแต่ของแพงแบบนี้ท่านผู้ชมผมจะบอกคุณลุงอย่างนี้ว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยเมื่อก่อนเป็นพยุงไทยใช่ไหมใช่ตอนนี้นะครับตัวที่แพงกว่าพยุงไทย15เท่าคือตัวนี้คือไม้ห่วงหัวลี่ตัวนี้แพงกว่าพยุงไทยอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือไม้ตัวนี้นี่คุณลุงอาจจะยังไม่รู้นะตอนแรกตอนนี้นี่เอาหญ้าออกเลย ตัวนี้แพงเอาตัวนี้มันแพงจริงต้องให้ความสำคัญมากหน่อยใช่เอาไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เอาง่ายๆว่าไม้ที่แพงที่สุดในจังหวัดพังงาตัวนี้ไม้อะไรไม้พยุงใช่ไหมใช่แพงที่สุดในจังหวัดพังงาเลยมีคนเอามาปลูกพยุงต้นใหญ่ๆก็มีพังงาตอนนี้มีก็มีเหมือนกันมีแต่ส่งออกไม่ได้ไม่ได้นั่นไม้ที่แพงที่สุดแต่ส่งออกไม่ได้เขาเรียกว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไร้ค่าสำหรับคนไทยผมบอกอย่างนี้เลยผมกล้าพูดตรงๆเลยถ้าคุณแก้กฎหมายนะให้มันส่งออกได้มันจะมีค่ามันจะมีค่ามากเลยสำหรับคนไทยแต่ไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยไม่เคยมีประโยชน์กับคนไทยเลยอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าใครทำกฎหมายออกมาแล้วก็ไม่รู้มันทำมาทำไมเพื่อเขาบอกว่าเพื่อที่จะคุ้มครองมันคุ้มครองบ้าบออะไรของมันจนหมดป่ามันคุ้มครองยังไงจนหมดป่าคุณออกกฎหมายมาถามว่าไม้มันหมดไหมในป่าหมดเหมือนเดิมมันลักลอบเหมือนเดิมสรุปแล้วการที่คุณมาห่วงห้ามเนี่ยห้ามตัวนู้นห้ามตัวนี้ห้ามส่งออกมันก็หมดอยู่ดีสู้ท่านส่งเสริมเลยยิ่งแพงยิ่งส่งเสริมถูกต้องตามกฎหมายปลูกได้ใครก็อยากปลูกมันจะเต็มป่าอัตโนมัติเลยเพราะใครก็อยากปลูกไงเอ้าปลูกแล้วมันมีประโยชน์นี่ปลูกแล้วมันมีมูลค่าเพิ่มเขารักษาดีกว่าท่านถือปืนไปเฝ้ามันอีกไอ้ชาวบ้านนี่ดูแลดีกว่าที่ท่านไปเฝ้ามันเองอีกนะจะบอกให้ท่านผู้ชมเพราะอะไรมันเป็นสินทรัพย์ของเขาไงมันเป็นสมบัติที่อยู่ในสวนเขาอยากจะฝากไปถึงผู้ที่มีอำนาจนะครับผู้ที่มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคอะไรก็แล้วแต่ผมไม่สนนะแต่ที่แน่ๆคือท่านทำมาเนี่ยไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือไม้พยุงไทยดันไม่เคยเป็นประโยชน์กับคนไทยเลยอันนี้ฝากนะครับเสียงเนี่ยฟังให้มาถึงหูท่านบ้างนะผู้มีอำนาจต่างๆเนี่ยอยากให้ฟังเรียบร้อยปุ๊บก็ดูชาวบ้านชาวเมืองเขามั่งนะครับดูเกษตรกรมั่งทุกวันนี้ปลูกอะไรราคามันก็ตกต่ำหมดปลูกยางพาราเดี๋ยวนี้เขาตัดยางทิ้งยังไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่รู้จะทำอะไรอยากจะปลูกยางอีกก็เดี๋ยวนี้ค่าแรงก็จะขึ้น450 บาทใครจะมาตัดยางให้คนนี้ตายละเดี๋ยวนี้ยางแย่แย่แล้วยางก็แย่แล้ว
คุณลุงก็ปลูกยางใช่ไหมตอนนี้เป็นยังไงครับแย่ไหมราคาตอนนี้ก็ตัดยางอยู่แย่ไหมราคาไม่ไหวไปไม่รอดแล้วปุ๋ยแพงขึ้นไหมปุ๋ยแพงขึ้นปุ๋ยแพงขึ้น3เท่าจากเมื่อก่อนสามเท่าแน่นอนจากเมื่อก่อนนี่กระสอบหนึ่งเท่าไหร่700กระสอบ700เมื่อก่อนนะยางก็กิโลละ17-18บาทนี่แหละตอนนี้กระสอบละ1,800อันไรของมันแบบยุคยิงรักมาก่อนนะครับ10ปีที่แล้วรูขี้ยางรู30ครับผมขี้ยางขี้ยางแค่ขี้ยางแค่ขี้ยางมาปีนี้มา7-8ปีที่แล้วนะตอนนี้นะครับไม่ขึ้นเลย19บาท19บาทตลอดเอาหลายปีมาแล้ว19นั่นคือไม่ใช่ขี้ยางไม่เป็นขี้ยางนี่คือขึ้นลงเลยคือว่าขี้ยางคือสวนทางกันเลยของขึ้นอันนี้ลงแล้วคราวนี้เอาปุ๋ยแพงขึ้นไหมปุ๋ยแพงขึ้น3เท่าใช่3เท่าจากเมื่อก่อนยิ่งรักยัง10 700-800บาทใช่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 ปุ๋ยนี่กระสอบ1,700-800บาทตอนนี้กระสอบ1,800 1,800คือมันเจริญลงอ่ะประเทศไทยเจริญลงเจริญลงผมไม่ได้โทษใครนะจริงมันไม่ได้โทษใครแต่ว่ามันอยู่ที่เกษตรกรเราต่างหากล่ะถ้าสมมติราคามันไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนสิครับเปลี่ยนมาปลูกของแพงสิอันนี้แพงนี่ใช่ใช่ใช่ผมจะบอกคุณลุงอย่างนี้คุณลุงอาจจะไม่รู้ไอ้ตัวนี้เป็นพยุงก็จริงแต่ว่าอย่าคิดว่ามันรอ 3-40 ปีนะตัวนี้10ปีขายได้เลย10ปีขายได้นะ10ปีขายได้เลยจริงจริงอันนี้คุณพีรพัฒน์เนี่ยเขาศึกษามาอย่างดีแล้วไม่ใช่ว่าผมเองว่าเลยทำไมเขาปลูกมาปลูกทำไม 3-40 ปีปลูกปาล์มดีกว่าผมว่าปลูกปาล์มดีกว่านี่ผมจะบอกให้นะไอ้ต้นนี้นะไม้ห่วงโหรี่เนี่ยนะ10ปีขุดขายได้จริงแพงที่สุดในประเทศไทยแล้วยังผมจะบอกอย่างนี้1ไร่1ล้านบาทเป็นเรื่องธรรมดามากมีราคาประกันขั้นต่ำกิโลกรัมละ500ถึง 5,000 บาทแล้วปลูกได้ไร่ละ100ต้นบอกง่ายๆเลยว่าไร่ละ1ล้านบาทเป็นเรื่องธรรมดามาก10ไร่10ล้านบาทเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับตัวนี้อันนี้คือราคาประกันขั้นต่ำนะบอกเลยแล้วเฉลี่ยต้นขนาดไหนได้ที่ว่า10ปีนี้ประมาณ10ปีก็ประมาณน้ำหนักแก่นนะ20ถึง40กิโลน้ำหนักแก่นอันนี้ข้อมูลนี่ไม่ได้ยกเมฆมาจากไหนท่านผู้ชมข้อมูลนี้มาจากแปลงปลูกจริงที่ประเทศเวียดนามที่ประเทศจีนเขาทำมาก่อนเราแล้วก็ทำมาจนจะแก่ตายแล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยหลายๆท่านบอกว่าอ้าวแล้วทำไมเราต้องไปเรียนรู้จากเขาอ้าวก็เขาปลูกมาก่อนนะใช่ใช่เขาปลูกมาก่อนคุณจะให้ไปเรียนรู้มาจากไหนจะขึ้นไปเรียนรู้จากดาวอังคารมาก็ไม่ได้คุณต้องไปเรียนรู้จากนู่นหรือคุณจะคิดเองเออเองมันก็ไม่ได้มันเป็นพันธุ์ไหหลำใช่ไหมไหหลำกับเวียดนามครับมี2 อย่างผมไม่รู้ว่าคุณพีรพัฒน์สั่งตัวไหนแต่ว่าที่แน่ๆเราซื้อราคาเดียวกันซื้อคือรับซื้อคืนราคาเดียวกันท่านผู้ชมรับซื้อและส่งบริษัทไหนที่รับซื้อคือบริษัทหงมู่นี่แหละเป็นบริษัทที่รับซื้อส่งจีนนะครับส่งตลาดจีนใหญ่สุดละแล้วบอกเลยว่าแล้วหงมู่เคยซื้อไหมซื้อทุกวันขายทุกวันครับบอกเลยว่าทีมงานของบริษัทหงมู่นะเครือข่ายของเราอยู่ในประเทศเวียดนามตอนนี้และซื้อขายอยู่ในประเทศเวียดนามทุกวันเมื่อวานก็ซื้อวันนี้ก็ซื้อพรุ่งนี้ก็ซื้อในประเทศจีนเครือข่ายของบริษัทหงมู่เครือนั้นเป็นตั้งเป็นจดบริษัทเลยนะบริษัทหงมู่ไชน่าคือทีมงานของเราเขาก็ซื้อขายในประเทศจีนทุกวันถามง่ายๆก็คือว่าไอ้คนที่ถามแบบนี้นะถามง่ายๆว่าคุณปลูกหรือยังถ้าคุณมีไม้ห่วงโหรี่นะผมบอกให้คุณมีวันนี้ก็ซื้อวันนี้มีพรุ่งนี้ก็ซื้อพรุ่งนี้สำคัญคุณกล้าปลูกหรือเปล่าอันเนี้ยสำคัญคือพูดง่ายๆคนบางคนน้ำลายพูดอย่างเดียวพูดไม่ลงมือทำศึกษาผมเชื่อนะคุณพีรพัฒน์นี่ไม่ใช่ใครจะมาหลอกง่ายๆนะท่านก็ไม่ใช่คนธรรมดานะครับแล้วบอกเลยว่าท่านศึกษามานานกว่าที่จะตัดสินใจปลูกแต่คราวนี้ปลูกแล้วปัญหาก็คือเรื่องของการดูแลรักษาเพราะท่านไม่ใช่เกษตรกรเรื่องของการดูแลรักษาผมถึงมาต้องมาบอกวันนี้ไงต้องมาบอกเลยว่า 1. หญ้านะครับดูแลวัชพืช 2. ใส่ปุ๋ย 3. ตัดแต่งกิ่งซึ่งที่จริงคุณลุงเก่งกับผมจริงเกษตรกรจริงก็ใช่เกษตรกรในประเทศไทยเนี่ยบอกเลยว่าถ้าให้ปลูกอะไรปลูกได้หมดแหละเกษตรกรในประเทศไทยจะให้ปลูกให้มันต้นสวยสวยเหมือนสวนยางเนี่ยคุณลุงรู้เลยว่าจะทำยังไงให้มันได้แบบนั้นจะใส่ปุ๋ยยังไงไม่ต้องมาถามผมเลยเอาจริงคุณลุงเก่งกับผมแต่บอกเลยนะว่าคุณลุงเก่งกับผมเรื่องนั้นก็จริงเรื่องปลูกประสบการณ์เรื่องการปลูกแต่ว่าเรื่องไม้ตัวนี้มันมายังไงไปยังไงเนี่ยเรื่องตลาดเนี่ยผมเนี่ยชัวร์ผมเป็นตัวจริงผมเพิ่งกลับมาอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาผมอยู่ประเทศเวียดนามไปอยู่ตลาดขายไม้ตัวนี้เลยแล้วไปดูตลาดขายไม้พวกนี้อยู่ทีมงานของผมอยู่ที่เวียดนามเดือนหน้านะครับเดือนหน้าประมาณวันที่10นะครับเท่าแก่เจียงเจ้าของโกดังใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามที่ส่งไม้ตัวนี้ไม้ห่วงโหรี่เนี่ยไปขายยังประเทศจีนเขาจะมาเยี่ยมที่ประเทศไทยผมเป็นคนไปรับก็คือทีมงานของเราเนี่ยแหละทีมงานเดียวกันเป็นเครือข่ายของบริษัทหงมู่เลยใครที่ถามว่าบริษัทหงมู่ซื้อหรือยังเคยซื้อสักต้นหรือยังผมจะบอกให้นะครับซื้อมาจนจะแก่ตายแล้วจริงอันนี้เรื่องจริงแล้วโซนไหนที่เขาปลูกเยอะตอนนี้เวียดนามทางเหนือครับ
แล้วตอนนี้ก็ปลูกกันทางเวียดนามตรงกลางตรงภาคใต้เขากำลังเริ่มปลูกกันทั่วประเทศแต่ตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้ประเทศไทยนะปลูกกันทั้งประเทศทุกจังหวัดคุณลุงยังไม่รู้แค่นั้นเองใช่ไม่รู้ไอ้เรื่องนี้ผมไม่คุณลุงยังไม่รู้แล้วคราวนี้ถ้าคุณลุงอยากรู้มีลูกมีหลานที่เขาเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นนะกดเข้าไปในโทรศัพท์มือถือถามว่าไม้ห่วงหัวลี่หรือว่าถามว่าพยุงไหหลำพยุงเวียดนามก็ได้มันจะขึ้นมาเต็มเลยแล้วคุณลุงจะเห็นหน้าผมเนี่ยเราออกคลิปบ่อยมากเพราะเราทำเรื่องนี้คุณลุงเราทำเรื่องนี้เราส่งเสริมให้ปลูกเรื่องนี้อันนี้คือเรื่องจริงแล้วคุณลุงก็อยู่ในคลิปด้วยตอนเนี้ยเอาไปลงในนั้นแหละจะมีคนเห็นทั้งประเทศนะคุณลุงชื่ออะไรฮะจำรูนเกตแก้วคุณลุงจำรูนนะครับจำรูนเกตแก้วนะครับจำไว้เลยนะอันนี้อยู่ในช่องเราแน่นอนใน YouTube แน่นอนก็เดี๋ยวเราจะติดตามมาดูอีกทีปีหน้าปีต่อไปคืออย่างนี้คุณลุงปีหน้าโตแน่ตัวนี้มันแพงแล้วโตเกินกว่าเดิมอยู่แล้วคุณลุงปลูกของถูกๆมาเยอะเบื่อลำคาญละลำคาญละกับราคามันไม่ไปหน้ามาหลังเนี่ยขึ้นอย่างเดียวก็คือปุ๋ยขึ้นกับค่าแรงขึ้นคนงานก็หายากเดี๋ยวนี้ใช่ไหมใช่ใช่ก็หายากเยอะแยะนะครับที่แน่แต่ครั้งแรกผมไม่มั่นใจเลยว่าจะปลูกนี่อย่างนี้พอมันไม่รู้ไม่รู้ที่มาที่ไปสิบปีสิบปีขุดขายได้จริงแล้วไม่ต้องใครผมนี่แหละเมื่อวานเราไปอยู่ที่อ่าวลึกจังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้ไปดูที่กระบี่ต้นเส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วขอโทษนะครับตัวนี้5นิ้วประมาณขาผมแล้ว3ปี8เดือนเส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วเขาดูแลดีไม่มีหญ้าเลยเขาดูแลดีแบบไม่มีวัชพืชเลยแล้วเขาใส่ปุ๋ยขุดหลุมใส่ปุ๋ยด้วยขุดหลุมใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยคอกทั้งปุ๋ยสูตร15 15 15ยัดเข้าไปโตเร็วมากคุณลุงตอนนี้สูงประมาณสัก5ถึง7เมตรนะประมาณ6เมตรอ่ะเอาประมาณ6เมตรท่านผู้ชมครับถ้าได้สวนแบบที่อ่าวลึกทั้งหมดนะประเทศไทยนะครับคนไทยนะอย่างน้อยๆมีเงินออมก้อนโตไว้ในสวนแน่นอนเงินออมขายเมื่อไหร่ก็ได้คุณลุงไม่ต้องรีบขายเมื่อไหร่ก็ได้แต่ครบ10ปีปุ๊บเริ่มขายได้ใน10ปีผมการันตีให้เลยถ้าดูแลดีนะ10ปีเนี่ยแต่ละสวนน่ะมูลค่า1ล้านบาทต่อไร่10ไร่10ล้านบาทเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับไม้ห่วงหุ่นลี่อันนี้เป็นราคาแล้วก็ตัวเลขที่เราไม่ได้คิดขึ้นมาเองเองนะครับเรารับซื้อจริงรับซื้อจริงจ่ายเงินสดเลยนะครับและตลาดผู้ซื้อคือคนจีนนะครับคนจีนที่ประเทศจีนเลยแต่เราเป็นตัวกลางหงมู่นี่เป็นตัวกลางที่ดูแลตรงนี้ของมู่เลยบริษัทหงมู่ครับบริษัทหงมู่ไทยแลนด์นี่ไงบริษัทที่ทางราชการเขาออกให้เนี่ยนี่ไงฮะในนามของบริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับซึ่งมีนายทูปนายเกษมในผมเนี่ยเป็นประธานบริษัทนะครับเป็นเจ้าของบริษัทนี่แหละแล้วก็ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชอนุรักษ์กรมวิชาการเกษตรนะครับอันนี้เอกสารเนี่ยผมไม่พูดพล่อยๆไม่ได้นะถ้าผมพูดตรงนี้ผมออกคลิปไปเนี่ยกรมวิชาการเกษตรก็ดำเนินคดีผมละถ้าไม่จริงนะแต่ตอนนี้มันจริงไงมันเป็นเรื่องจริงไงมันก็เลยสามารถที่จะพูดได้ที่ผมพูดเพราะอะไรเพราะผมอยากให้เกษตรกรที่อยู่ทางบ้านเนี่ยมั่นใจว่ามันคือเรื่องจริงนะท่านผู้ชมมันคือเรื่องจริงและมันมีผลทางกฎหมายที่ผมพูดไปแบบนี้ถ้าผมไม่ซื้อก็ผมก็ซวยไม่ต้องห่วงครับคุณพีรพัฒน์ไม่ใช่ใครจะมาหลอกง่ายๆนะเจ้าของสวนเนี่ยเป็นคนไม่ธรรมดาก็แล้วกันล่ะแต่ว่าเขาปลูกอ่ะเขาปลูกอ่ะแค่เขาปลูกโอเคถ้าได้ยินแบบนี้ก็มั่นใจขึ้นเออใช่ได้ยินมันแล้วนี่มันใจขึ้นเยอะหญ้าเยอะนี่เรียบร้อยหมดแล้วเขานี่ครั้งแรกนึกว่าปลูกไปงั้นงั้นแหละปลูกไม้ป่าปลูกไปงั้นงั้นแหละไม่แต่มีคนเขาขัดคอเยอะๆนะครับแบบปลูกทำไมปลูกอะไรผมจะบอกให้คุณลุงตอนนี้นะเขาปลูกกันทั้งประเทศคนที่เห็นในนั้นผมจะบอกคุณลุงอย่างนี้ต้องเข้าไปดูใน Google เข้าไปค้นหาก็ได้คำว่าพยุงไหหลำพยุงเวียดนามก็ได้คุณลุงจะเห็นเต็มไปหมดเลยตอนนี้เขาปลูกกันทั้งประเทศคนที่พูดแบบนั้นคือคนที่ไม่เคยเห็นไม่รู้เขาจะไม่เคยดูอะไรเลยไม่รู้ไม่ทราบอะไรทั้งนั้นครับคราวนี้ได้ออกไปอย่างนี้น่าจะคือโลกมันหมุนเร็วคุณลุงโลกมันหมุนเร็วคนที่คิดแบบเราเนี่ยคนที่ปลูกลงมือปลูกแบบเราเนี่ยมันเยอะทั้งประเทศแล้วตอนนี้คุณไปอยู่ไหนมาเอาจริงๆคุณไปอยู่ไหนมาพูดเยอะก็อายเขาคุณไปอยู่ไหนมาคุณไปศึกษาให้มันชัดเจนก่อนคุณไปศึกษาให้มันท่องแท้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนถ้ามันไม่ดีจริงเขาไม่มาถึงขนาดนี้หรอกบริษัทต้องตามมาทำไมใช่ๆตามมาดูแล้วบริษัทนี้ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรไม่ได้เพื่อที่มาขายต้นพันธุ์นะแล้วเราไม่ได้ดูเฉพาะต้นสวยๆด้วยนะต้นสวยครับทุกอย่างทุกที่นะครับทุกที่เราไปดูหมดทุกจังหวัดด้วยนะครับคุณลุงเข้าไปเห็นเนี่ยเป็นพันๆคลิปเลยพวกผมไปเนี่ยตากแดดจนจะกลายเป็นคนใต้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมดำมากนะครับท่านผู้ชมผมมาใต้ผมต้องผิวแบบนี้เดี๋ยวว่างๆจะดูบ้างมันต้องแบบนี้นะครับเข้าไปดูเลยครับพยุงไหหลำพยุงเวียดนามเจอแน่ส่งข้อมูลให้ดูใช่แล้วคุณลุงก็เห็นในนั้นแน่นอนตัวเองออกคลิปนี้เลยแน่นอนเอาลูกหลานเห็นอ้าวนี่อ้าวอันนี้พ่อนี่
ก็เพิ่งจะรู้ทางไอ้ชาวนี่เพิ่งจะรู้จริงผมไม่แพงจริงแพงจริงตัวนี้นะครับแพงจริงแล้วบอกเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นเงินออมก้อนโตให้กับเกษตรกรเกษตรกรหลายๆท่านนี่คือแก่ตัวไปแล้วเหนื่อยไม่มีแรงที่จะทำงานสุดท้ายมาก็เวลาเจ็บป่วยไข้อะไรเนี่ยเงินต้องใช้จ่ายแสนสองแสนบาทนี่ตายเลยนะครับท่านผู้ชมลำบากเลยนะ 4-5 แสนบาทเป็นล้านบาทอย่างนี้ทำไงสมมุติว่านอนทำอะไรไม่ได้นี่เงินเป็นล้านนะท่านผู้ชมแต่ถ้ามีตัวนี้อยู่ในสวนเนี่ย1ไร่1ล้านบาท10ไร่10ล้านบาทมันเป็นหลักประกันไงสมมติว่ายางพาราคุณปลูกมาถ้าคุณไม่กรีดคุณจะได้ตังค์มั้ยมันก็ต้องเหนื่อยแล้วคราวนี้เราแก่ตัวไปเรื่อยๆไงแต่ตัวนี้มันเหมือนกับถ้ามันเข้าแก่นแล้วมันเหมือนมันจบเลยมันมีเงินสะสมเข้าไปในตัวมันเองมันโตเองอัตโนมัติมันโตเองยิ่งนานปีไปก็ยิ่งโตถ้าเรื่องแพงปี2ปีแล้วมันจะเริ่มโตแล้วนี่ใช่ๆถ้าได้อยู่ตัวได้นะถ้า3ปีมีแก่นคุณลุง3ปีเริ่มเข้าแก่นมีแก่นแล้ว3ปีมีแก่นแล้วและ10ปีมันขุดขายได้อันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกษตรกรไทยยังไม่รู้นะครับไม่รู้เขาเรียกมันเป็นหลักประกันตอนแก่ไงเป็นเหมือนเราทำประกันน่ะตอนแก่ตัวไปอย่างน้อยๆเนี่ยคุณปลูก10ไร่คุณก็มีเงิน10ล้านแน่นอนตัวนั้นนอนรอเลยท่านผู้ชมจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปอย่างน้อยๆจะขายเมื่อไหร่โทรมาหาพี่ใหญ่คุณใหญ่เนี่ยแหละเอาเบอร์โทรพี่ใหญ่หน่อย0860782120อันนี้ถามต้นกล้าก็ได้ใช่ไหมถามได้วิธีการปลูกได้ไหมได้การขึ้นทะเบียนได้ค่ะดูแลจนถึงตลาดใช่ค่ะดูแลทุกอย่างทั่วประเทศเอาเบอร์โทรคุณปอนนะครับคุณปอนนะคะ0651210124นะครับคุณปอนดร.เจษดาค่ะดร.เจษดา0610621420626นะครับดร.เจษดาเบอร์ผมไม่มีนะครับเบอร์ผมคนทำงานอย่างเดียวผมเป็นคนทำงานอย่างเดียววิ่งทั่วประเทศไทยนะครับไม่เป็นไรก็ทีมงานเราทั้งนั้นนะวันนี้ขอบคุณคุณลุงนะครับอย่างน้อยๆคุณลุงได้เห็นได้รู้แล้ววันนี้แล้วคุณลุงกลับไปค้นดูให้ลูกหลานเนี่ยเปิดให้ดูก็ได้หรือเราเปิดเองก็ได้คือจะได้มีความรู้หรืออะไรมีความรู้คือถ้ารู้แล้วปุ๊บคุณลุงจะเห็นว่าในจังหวัดพังงาเนี่ยอะไรที่แพงที่สุดคืออันนี้แหละแล้วมันมาอยู่ในสวนเราได้ยังไงเนี่ยมันโหมันสุดยอดนะมันสุดยอดแล้วมันทำเงินมหาศาลในอนาคตได้ด้วยตัวเนี้ยนี่คือสำเร็จนะครับสุดยอดจริงๆวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณลุงขอบคุณพี่ใหญ่นะครับที่กรุณาพาเราไปทั่วประเทศนะครับเดินสายไปดูแลเกษตรกรผู้ปลูกตรงจังหวัดนู้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นนะครับหงมู่ไทยแลนด์อยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรแน่นอนนะครับเราไม่หนีไปไหนท่านขายไม้ไปยังเป็นจีนไปยังจีนเอาเงินกลับมาให้ท่านเรียบร้อยนะครับกลับมาให้คนไทยเรายังอยู่ตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไรที่ไปปลูกอะไรที่มันแพงกว่าไม้ห่วงหัวลี่แล้วในชีวิตเนี้ยในชีวิตนี้ผมก็คิดว่าไม้พยุงแพงที่สุดในประเทศไทยแล้วล่ะแล้วไม้ห่วงหูรี่ก็คือพยุงที่แพงที่สุดในบรรดาพยุงทุกอย่างแล้วก็ไม่รู้ผมจะไปปลูกอะไรที่มันแพงกว่านี้เพราะฉะนั้นชีวิตผมก็ต้องฝากกับตัวนี้เหมือนกันจริงๆภาครัฐไหนส่งนะภาครัฐอันนี้ภาครัฐน่าจะส่งเสริมใช่ไหมฮะและที่ผ่านมาส่งไหมเนี่ยส่งเสริมไม่พอเขาเรียกว่าถีบหัวด้วยถีบหัวไว้เอ้าพยุงไทยส่งออกไม่ได้ทุกวันนี้เพราะใครเพราะประชาชนหรือเปล่าไม่นะครับของที่แพงที่สุดของที่ดีที่สุดในป่าเมืองไทยในประเทศไทยเลยใครปลูกก็เป็นมูลค่าเพิ่มสูงแต่ไม่เคยมีประโยชน์กับคนไทยเลยใครได้ประโยชน์ครับพ่อค้าของเถื่อนพ่อค้าไม้เถื่อนใช่ไหมกับคนที่ปล่อยให้พ่อค้าของเถื่อนมันทำอยู่มันไปขายใครผมไม่รู้ว่าใครนะแต่มันนั่นแหละตัวดีกฎหมายที่มันทำแบบนี้ก็คือมันกดหัวให้คนไทยต้องจนอยู่ต่อไปจากนี้ต่อไปคนไทยจะไม่ยอมจนนะผมจะบอกให้ที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้มันยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่เพราะอะไรใครจะมองว่ากระจอกใครจะมองว่าเล็กไม่เป็นไรนะครับวันหนึ่งคุณจะเห็นว่าผมส่งไม้ไปยังประเทศจีนไม้ของเกษตรกรไทยแล้วเอาเงินคนจีนกลับมาให้เกษตรกรไทยนี่แหละคือความฝันของผมแค่นั้นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ